รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับที่กลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์ 9:15 ครับท่านผู้ชมครับ2เมนูที่จะมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาข้างเหลืองแต่ปลาข้างเหลืองในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นปลาข้างเหลืองที่ผมซื้อแบบแล่มาแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะไปทอดซึ่งผมจะเรียกเมนูนี้ว่าปลาข้างเหลืองทอดกระเทียมพริกกับใบกะเพราครับแล้วก็อีก1เมนูท่านผู้ชมครับทุกๆเดือนเนี่ยจะมี1ครั้งนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมบ้านใหม่ของผมครับคือร้านข้าวแล้วเวลาไปเยี่ยมบ้านใหม่ของผมเนี่ยผมก็จะมีเชฟซึ่งเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วเราจะมาแลกวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เทคนิคต่างๆของวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นแบบพื้นฐานเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้ได้หมดเลยครับในช่วงที่2ที่ร้านข้าวครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราไปซื้อปลาข้างเหลืองซึ่งจะต้องไปทำปลาทอดกับกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็ใบกะเพรากันนะครับโรยหน้ากรอบๆไปตลาดก่อนครับปลาข้างเหลืองมีหรือไม่มีนะมีแต่ข้างเหลืองแหละแล่มีไหมเดินมาตั้งไกลครับเดินมาจากนู่นปากซอยเลยครับท่านผู้ชมครับเดินมาไกลเลยที่มาได้ร้านนี้ครับที่จะมีปลาข้างเหลืองแล่กันงั้นเดี๋ยวเราซื้อปลาข้างเหลืองที่แล่แล้วไปทำหนึ่งเมนูกันในครัวครับเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงครับตามนะครึ่งกิโลได้แล้วครับดูเขาแล่ฉลามตั้งนานแล้วก็เพิ่งไปหยิบให้เนี่ยได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราเดินไปตลาดแล้วเราก็ไปซื้อปลาข้างเหลืองมาปลาข้างเหลืองที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นปลาข้างเหลืองที่แล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล่เป็นชิ้นแบบพร้อมเลยครับพร้อมที่เราจะเอามาทำเมนูวันนี้กันนี่เขาแล่มาอย่างดีเลยท่านผู้ชมปลาข้างเหลืองเวลาเขาแล่แล้วเนี่ยเขาก็ทยอยหมักน้ำแข็งแล้วเก็บเอาไว้เวลาเราดูปลาข้างเหลืองเนี่ยข้างสีเหลืองชัดเนื้อใสเลยนะครับเนื้อจะเป็นใสๆอย่างนี้แล้วไม่เละแล้วก็ไม่มีน้ำเฉอะแฉะอยู่ในเนื้อปลานะครับน้ำจะไม่แฉะถ้ายิ่งน้ำแฉะเท่าไหร่ปลาก็ยิ่งเน่าเร็วเท่านั้นดังนั้นเวลาเก็บเนี่ยน้ำต้องไม่ซึมเข้าไปในเนื้อปลานะครับท่านผู้ชมเก็บเอาไว้มัดยางให้เรียบร้อยจะหมักในถังน้ำแข็งนะครับบางๆน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยได้หมดนะครับหรือไว้ตู้เย็นแต่อย่าซ้อนกันเป็นเยอะๆนะครับใส่ในตู้เย็นแบบบางๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นถุงบางๆเก็บเอาไว้ก็จะอยู่ได้2 3วันนะครับแต่ว่าข้อสำคัญเวลาซื้อแบบนี้เนี่ยดมหน่อยถ้าดมแล้วกลิ่นไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบคาวปลามากๆเนี่ยพอเมื่อคาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่ามากเท่านั้นครับยิ่งมีกลิ่นน้อยที่สุดคือยิ่งใหม่ที่สุดปลาแบบนี้นอกจากผมจะเอามาชุบแป้งบางๆเนี่ยครับทอดแล้วเนี่ยเรายังเอาสับนะครับสับผัดกะเพราเรายังเอาสับไปทำทอดมันเรายังเอากวนเป็นห่อหมกทั้งชิ้นแบบนี้ก็ได้กวนไปเลยกับกะทิกับพริกแกงกวนนานๆเนี่ยให้เนื้อมันก็แตกรวมกันเสร็จแล้วใส่ไข่ใส่กะทิปรุงรสเนี่ยเป็นห่อหมกได้เลยเพราะนั้นปลานี่ทำได้หลายอย่างนะครับแต่ก่อนเนี่ยปลาพวกนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีใครสนใจมากเท่าไหร่นอกจากคนที่อยู่ทะเลจริงๆถึงจะได้ปลาแบบนิทานนะครับแล้วก็ตามก็เรียกตามร้านขายของแห้งก็จะเห็นปลาข้างเหลืองแบบนี้ถูกแบออกเป็น2ชิ้นนะครับติดหางเป็น2ฟิเลอย่างเงี้ยแล้วก็แห้งแล้วก็จะมีงาโรยหวานๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็เยอะมากอันนั้นคือการถนอมอาหารอย่างนึงนะครับแต่เชื่อได้ว่าสดๆแบบนี้จะอร่อยกว่าผมอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันแห้งๆเนี่ยมันถูกไม่รู้ปลามันจะสดไม่สดยังไงไม่รู้แล่แล้ววางตากแดดเอาไว้จนนานมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีเท่าไหร่เอาอย่างเงี้ยเรียกว่าสดที่สุดท่านผู้ชมครับแนะนำอย่างนี้ว่าปลาเนี้ยอย่าไปซื้อแช่แข็งมาเลยนะครับเพราะว่าปลาข้างเหลืองมีตลอดมีทุกฤดูแล้วก็เป็นปลาที่หาง่ายเหมาะสำหรับทำอาหารได้หลายอย่างอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วเอาเป็นว่าซื้อสดดีกว่าถ้าจะเก็บไว้วันนึงก็บอกไปแล้วนะครับว่าทำยังไงดังนั้นถ้าเหลือซื้อมาแล้วเหลือเก็บก็ลักษณะการเก็บแบบนั้นคือบางๆไว้ในตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำอย่าไปเก็บเกิน 2-3 วันเดี๋ยวเน่านะครับเอาอย่างนั้นว่าเราปรุงยังไงกันดีกว่าวันนี้ผมจะเอาปลานี้ไปชุบแป้งทอดแล้วเราก็จะมีกระเทียมมีพริกนะครับมีใบกะเพรา
แล้วเราก็เอามาโรยปลานี้เดี๋ยวมาดูครับหน้าตาจะเป็นยังไงสักครู่ครับ